ชาศิลปะวันนี้มันยากจังเลยเนี่ยไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าโอ้ยไม่ได้มาอยู่แล้วอาเย็ดตีไม่ได้ดีจัวหัวสีแดงๆเป็นตัวไม่ได้ดีจัวฮี่หูตัวนั้นเองนี่แต่แบบจริงๆสวยนี่ไงนี่ไงนี่ไงย่าตาดูดันเด้ย่าลูกเต็มหัวเย่ฮ่าเขาทำไมกับตัวพี่เนี่ยตัวเล็กมากี่เด็กพี่นายตั้งหนูจะตายห้ามเขาไม่ได้นะถ้าอยากเจ็บก็ไปอย่าไปกระดาษให้เอามานี่ไม่ให้ไหวแล้วเออไปเลยขอไปเลยนะไปเลยไปไหนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะก่อนพี่นายคุณเขาทำไมมาแย่งสีอะไรกันอยู่นี่ลูกน้องเขาอะครับเอาสีน่ะมาเขียนต้นหนูครับเยอะเทหมดเลยเอาคุณเขาทำไมคุณเขาเอาสีอะไปเขียนโต๊ะพี่นายเละเทะเลยอะคุณเขาต้องมันน่าดูดีมามี่อุ้ยคุณเขาสนุกอะไรเนี่ยดูสีเลอะเทอะหมดเลยมามี่จะทำโทษหนูนะหนูไปทำโต๊ะพี่นายเลอะแบบนี้ไม่ได้เลยลูกไม่โอเคเลยนะแล้วหนูอ่ะต้องไปขอโทษพี่นายด้วยแล้วต้องมาทำความสะอาดให้พี่นายด้วยนะครับไม่เอาไม่เอามามี่น้ำเย็นเอ้าอะไรเนี่ยขุนเขาผิดก็ไม่ยอมรับผิดมาอยู่เยอะนี่ว่าจะไม่มีตัวหยุดก่อนคุณเขาจะไปไหนลูกหนีออกจากบ้านหนีออกจากบ้านเฮ้ยคุณเขาหนีออกจากบ้านได้ยังไงเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวทำไมต้องหนีออกจากบ้านล่ะลูกบ้านมามันนี่ไม่ยังอยู่แล้วเฮ้ยทำไมคุณเขาพูดอย่างนี้มามีรักคุณเขาแต่วันนี้คุณเขาทำตัวไม่น่ารักนะลูกคุณเขาว่าถ้าอยากเป็นเด็กดีคุณเขาก็ต้องไปขอโทษพี่นายนะได้ไหมครับได้ครับไปเราไปขอโทษพี่นายดีกว่าอุ้ยเด็กตัวแค่นี้จะหนีออกจากบ้านยังไงมีในตามหนูตอดตัวตาตาเขาไม่ต้องเลยห้าวเขาไม่เบี้ยวเขาจะเสียใจไหมอุ้ยน้องนายครับโอ้ยไม่ร้องไห้ไปหรอกลูกน้องอ่ะก็เข้ามาขอโทษแล้วใช่ไหมคุณเขาไหนคุณเขามานี่สิคุณเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปเขียนโต๊ะพี่นายใช่ไหมครับใช่ครับน้องก็ไม่ได้ตั้งใจนะลูกพี่นายอ่ะเป็นพี่นายก็ต้องให้อภัยน้องได้ไหมครับได้ครับคุณเขาถ้าอย่างนั้นน่ะเรามาช่วยกันเช็ดโต๊ะทำความสะอาดให้โต๊ะพี่นายกันดีไหมครับดีจ้ะโอเคเลยไปกันเลยThank you.
หนูก็ให้อภัยน้องหนูก็ต้องกอดกันนะโอเคไหมครับโอเคครับไหนเป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกันนะน้องนายพี่ขอเล่นป๊อปปี้ไฟฟ้าด้วยสิไม่ได้หรอกพี่ดีขอพี่ดีก็ไม่ไอ้มันของหนูโอ้ก็ของพี่มันเป็นป๊อปปี้เก่าพี่อยากเล่นป๊อปปี้ไฟฟ้ามั้งไม่ได้หรอกพี่ดีอันนี้มันของหนูมันไม่ซื้อให้หนูเป็นของขวัญวันเกิดโถเอ้ยของขวัญวันเกิดก็แบ่งได้แบ่งมาเถอะนั่น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 แหมแดงแบ่งหน่อยนะไม่นะไม่นะไม่นะนั่น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 นะไม่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 แบ่งก็ไม่แบ่งจำไว้ชุดทำยังไงดีนะอยากได้ป๊อปปี้ไฟฟ้าจังเลยอ๋อนึกออกแล้วไปขอมามี่ดีกว่ามามี่คะอะไรอ่ะพี่ดีหนูอยากได้ป๊อปปี้ไฟฟ้าหนูอยากได้ป๊อปปี้ไฟฟ้าเหรอคะไงพี่ดีมามี่ก็เพิ่งซื้อให้ไปไงกับน้องนายอ่ะแต่น้องนายบอกว่าอันนั้นเป็นของขวัญวันเกิดของน้องนายน้องนายไม่แบ่งหนูหนูอยากได้เป็นของตัวเองบ้างโอ้ยพี่ดีก็เล่นไปก่อนนะลูกงั้นก็เล่นป๊อปอิดธรรมดาของพี่ดีไปก่อนมันไม่สนุกมันไม่ก้าวเลยอ่ะมัมมี่มันก้าวแล้วเดี๋ยวนี้เขาเอาป๊อปอิดไฟฟ้ากันหมดแล้วโอ้ยอะไรพี่ดีมาจงมาจ้าอะไรเนี่ยโอ้ยวัยรุ่นสมัยนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาประหยัดช่วยมัมมี่บ้างลูกเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีไปๆไปเล่นได้ละไปไปเล่นได้ละโอเคค่ะมัมมี่ทำไมไม่แต่ป๊อปอีกเก่าๆเนี่ยมัมมี่นะมัมมี่ให้แต่เราเล่นป๊อปอีกเก่าๆป๊อปอิดแบบนี้ค่ะไม่เล่นกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาเล่นแต่ป๊อปอิดไฟฟ้าเฮ้ยทำไมดีนะอ๋อนึกออกแล้วถ้าเราอยากได้ของเล่นใหม่เราต้องเอาของเล่นเก่าไปทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดเลยเรียบร้อยมามี่คะมามี่คะอ้าวว่ายังไงพี่ดีหนูอยากได้ป๊อปอิดไฟฟ้าค่ะหนูอยากได้ป๊อปอิดไฟฟ้าเอ้าก็เราคุยเรื่องนี้กันแล้วไงแต่ว่ามามี่ค่ะป๊อปอิดหนูหายไปหมดเลยฮะเอาจริงๆนะคะมามี่หนูก็ไม่ได้อยากได้ป๊อปอิดไฟฟ้าหรอกค่ะแต่ว่าป๊อปอิดเก่ามันหายจริงๆนะคะมามี่มันจะเป็นจริงๆค่ะมามี่ที่มันต้องซื้อใหม่ร้องมันหายจริงๆเหรอพี่ดีจริงๆค่ะโอ้ยจริงๆแล้วพี่ดีก็ไม่ได้อยากได้ใหม่ใช่ไหมใช่แต่มันจำเป็นอ่ะโอเคโอเคถ้ามันหายจริงๆอ่ะหมามีก็จะซื้อให้ใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้หมามีไปซื้อให้เลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะหมามีโอเคค่ะขยะเต็มแล้วเอาขยะไปทิ้งดีกว่าทิ้งเลยอ
งอะไรอ่ะนี่มันโอ้โหป๊อปอีกทั้งนั้นเลยนี่ดูสิพี่ดีโกหกเราเหรอเนี่ยบอกว่าป๊อปอีกหายจริงๆแล้วเนี่ยเอามาทิ้งนี่เองนี่ต้องจัดการแล้วพี่ดีพี่ดีเฮ้ยเสียงมัมมี่นี่นะมัมมี่พี่ดีมานี่สิดีๆเลยไหนบอกว่าป๊อปอิทมันหายไงหนูเอาไปทิ้งถังขยะหมดเลยใช่ไหมเออทำไมพี่ดีทำแบบนี้ของมัมมี่อ่ะต้องเอาเงินซื้อนะลูกถึงจะได้มาแล้วพี่ดีอ่ะไม่รักษาของโกหกมัมมี่ด้วยแล้วก็เอาของไปทิ้งถังขยะเฉยเลยอ่ะพี่ดีไม่ได้นะพี่ดีหายเป็นเด็กโกหกแบบนี้ได้ยังไงหนูขอโทษจริงๆค่ะพี่ดีหามัมมี่หน่อยลูกมัมมี่จะบอกอะไรให้นะพี่ดีการที่เรามีของดีๆอยู่เราก็ต้องเล่นให้มันคุ้มค่าเงินที่เราเสียไปเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเราเอาไปทิ้งแบบนี้ทั้งที่มันก็ยังเล่นดีๆอยู่เลยและที่สำคัญน่ะเราไม่ควรจะโกหกนะลูกเพราะการโกหกอ่ะมันไม่ดีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะมัมมี่ที่หลังจะไม่ทำแบบนี้นะคะเฮ้ยที่หลังไม่ทำแบบนี้นะพี่ดีโอ้ยเขาทำไมหัวจังเลยเนี่ยไอติมแท่งเดียวแบ่งพี่กินหน่อยนิดนึงนะนิดนึงนะน้าหลงไม่เอาพี่เอ็นดีไอ้นี่ไงใช่ไม่แบ่งก็ไม่แบ่งเฮ้ยเขาเนี่ยทำไมขี้หัวอย่างนี้เนี่ยไปเอานิสัยไม่ดีมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอยากกินไอติมจังเลยแต่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไอติมเนี่ยเฮ้ยยี่หมดเลยอ่ะเฮ้ยอาจารย์ไม่เคยเห็นเลยหน้าตามันเหมือนมีหมูแดงสักอย่างเลยน้องนายน้องนายน้องนายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนั่นมันมัมมี่นี่นะน้องนาเอ้ามือหัวไปตอนนี้หมดทำไมครับมามี่ครับมามี่เอ้ามามี่เป็นไรอ่ะมามี่ครับมามี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวว่าจะเป็นยี่หมดหยุดเวลาเฮ้ยยังกดดูดีกว่าเฮ้ยมามี่เดินแล้วปิดดีกว่าเฮ้ยมามี่หยุดอีกแล้วแสดงว่ามันเป็นยิมมอนหยุดเวลาจริงๆด้วยสนุกแล้วทีนี้โอ้อากาศร้อนจังเลยกินไอติมเย็นๆชื่นใจดีกว่าน่ากินมากเลยไอติมผีเสื้อเฮ้ยนั่นมันหนอมมินี่นะเฮ้ยมามีเสื้อไอติมมากินด้วยน่ากินจังเลย
คุณเขาว่าไม่ยอมแบ่งไอติมเยาว์เนี่ยอยากกินเยอะๆเนี่ยโอ้อยู่แล้วเช่พี่โมยอยู่ไปแล้วมันไม่ได้กลัวน่ากินจังเลยกินดีกว่าหนูขอไอติมเยอะกันนะครับมัมมี่หนูขอเยอะนะมัมมี่มาเยอะจังเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเอาไปคืนมัมมี่ดีกว่าขอบคุณนะครับมัมมี่ฮึเอ้ากินหมดแล้วเหรอเอ๊ะทำไมยังไม่รู้สึกอิ่มเลยอ่ะอะไรสงสัยจะได้น้อยแน่เลยยังไม่อิ่มเลยอ่ะยังร้อนอยู่เลยยังไม่เย็นเลยอ่ะโอ้ยได้กินลูกชิ้นแล้ววันนี้นี่ดูสิลูกชิ้นเจ้าดังเลยนะเนี่ยนี่โหอยากกินมานานแล้วอ่ะเกี๊ยวกรอบกรอบซื้อมา5ไม้กินเลยดีกว่าอิ่มจุกจุกเฮ้ยนั่นมันปะปานี่นะซื้อลูกชิ้นมากินด้วยซื้อลูกชิ้นมาตั้งเยอะไม่เรียกยูกันนะเนี่ยอย่างนี้ต้องแก้ให้เสร็จไปแล้วปะปาห้องหนูขอนะน่าอร่อยจังเลยอ่ะถ้างั้นกินเยอะดีกว่าอร่อยอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะเอาอีกดีกว่ามาสุดท้ายแล้วอร่อยจังเลยอ่ะอิ่มเย็นขอบคุณมากนะป๊าป๊าหนูไปเย็นนะครับป๊าป๊าก๋วยเตี๋ยวดีกว่ากรอบอร่อยเฮ้ยกินไปแล้วเหรอเนี่ยหูมันกรอบมากเลยอ่ะดูสิกรอบจนแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเอาไม้ต่อไปดีกว่าเฮ้ยนี่มันอร่อยจนเรากินหมดไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหกินหมดไปตั้ง 5-6 ไม้เลยเนี่ยดูสิโอ้อร่อยมากเลยอ่ะยังอยากกินอีกอยู่เลยเนี่ยโอ้อร่อยซื้ออีกดีกว่าเฮ้ยแปลกๆนะวันเนี้ยเป็นไรอ่ะป๋ามันแปลกๆนะมามีวันนี้ใช่ไหมก็วันนี้นะสิมามีป๊าซื้อลูกชิ้นมา5ไม้ทีนี้ป๊าก็กินใช่ไหมแล้วทีนี้ป๊าก็ไม่อิ่มอ่ะป๊านะกินไปหมดเลยทั้ง5ไม้นะมามีแต่ว่าไม่อิ่ม
ไม่อิ่มหรอป้ามันเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยมัมมี่แปลกมากเลยอ่ะแปลกเหมือนกันมัมมี่ก็ซื้อไอติมมาเฮ้กินมีก็เป็นเหรอใช่มัมมี่หนูต้องเป็นฮะหนูก็เป็นเหรอมัมมี่ก็ไม่อิ่มเหมือนกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้แปลกๆนะเนี่ยเมื่อกี้นะหนูไปซื้อฮอตดอกกับเพื่อนใช่ไหมหนูกลับมาจากโรงเรียนแล้วหนูก็กินฮอตดอกไปแล้ว1ไม้หนูซื้อมา10ไม้หนูไม่อิ่มเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะป๋ามีป๊าป๊าหนูอยู่อะไรอ่ะคุณเขาหนูอยู่พี่นาวจะยิ้มหนูไปยันบุยเอารีโมทหยุดเวลาเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอย่างงี้ป๊าคุณเขามานี่เนี่ยพี่ดีมัมมี่ซื้อมัชเมลโล่มาดูสิน่ากินมากเลยเนี่ยมัมมี่ซื้อมัชเมลโล่อร่อยอร่อยมานะใช่ไหมพี่ดีใช่โอ้ยมันอร่อยมากโอ้ซื้อขนมมากินด้วยทางนั้นต้องเจอยิ้มบกอยู่เลยย่าใส่มัมมี่แล้วนะทำไมมัมไม่ขยับได้รีโมทหยุดเวลาอยู่กับน้องนายใช่ไหมครับครับแต่ว่าถ่านรีโมทน้องนายอยู่นี่เฮ้ยมัมมี่เอาไปตัวไหนก็มัมมี่น่ะแอบดูเลยสิและคุณเขาอ่ะก็มาบอกว่าน้องนายอ่ะใช้รีโมทหยุดเวลาเอาไอติมมัมมี่ไปกินแล้วก็กินลูกชิ้นป๊าป๊าแล้วก็ลูกชิ้นพี่ดีอีกโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมัมมี่หนูขอโทษนะครับน้องนายน้องนายอ่ะไม่ควรจะเอารีโมทหยุดเวลามาแกล้งคนอื่นแบบนี้นะครับมันไม่ดีนะครับรู้ไหมถ้าเราอยากกินอะไรจากคนอื่นเราก็ต้องขอเขาดีๆเข้าใจไหมครับวันนี้ไปซื้อของมานี่เลยได้ตุ๊กตาบาร์บี้มาฝากพี่ดีอุ๊ยพี่ดีต้องชอบแน่เลยเพราะพี่ดีอ่ะชอบสีชมพูนายเล่นอันนี้ไหมอุ๊ยเด็กๆทำอะไรกันอยู่เล่นถ้าใครขำก่อนคนนั้นแพ้อุ๊ยเล่นถ้าใครขำก่อนคนนั้นแพ้หรอพี่ดีมานี่ค่ะลูกวันนี้นะมัมมี่ไปเดินซื้อของมามัมมี่มีของมาให้หนูด้วยนะอะไรล่ะคะอันนี้เลยตุ๊กตาบาร์บี้ที่พี่ดีชอบไงว้าวเนี่ยพี่ดีนอกจากตุ๊กตาบาร์บี้แล้วนะมีหัวกระต่ายด้วยใช่เขามีหัวกระต่ายมีหวีแล้วก็มีรองเท้าบาร์บี้ด้วยนะดูสิครบเซตเลยชอบไหมชอบค่ะขอบคุณนะคะจ้ามาไหมครับได้ของหนูไหมครับเฮ้ยลืมซื้อของน้องนายมาอีก็ไม่รู้ว่าน้องนายจะชอบบาร์บี้หรอน้องนายมัมมี่อ่ะไม่มีตุ๊กตาผู้ชายเลยลูกมัมมี่ก็เลยไม่ได้ซื้อมาเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยววันหลังมัมมี่ซื้อมาให้นะครับก็ได้ครับมัมมี่นี่ไงได้เอาตุ๊กตาบาร์บี้ที่เราอยากได้นี่สีชมพูตื่นเต้นจังเลยแกะเลยดีกว่าแต่งเป็นกระเบื้อว้าวบาร์บี้ผมยาวมากเลยนี่แล้วก็ใส่หมวกกระต่ายเข้าไปนี่บาร์บี้แบบมากเลย
ล้วก็หวีผมดีกว่านี่ว้าต้องส่องกระจกก่อนว่าสวยไหมตอนนี้นี่เราจะส่องกระจกให้บาร์บี้กันมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวหวีผมให้อีกนิดนึงนี่หวีผมสวยนี่นี่สวยมากเลยว้าวมีกระจกมีหวีมีรองเท้าสองคู่แล้วก็มีกระเป๋าแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อมังกรนี่แหละเยอะมากเลยเป็นไงสวยไหมใส่รองเท้าดีกว่าเฮ้ยนี่ใครโทรมาน่ะอ๋อนี่เพื่อนโทรมานี่แหละเอาสวัสดีอ๋อโอเคพรุ่งนี้ไม่ได้ว่ายน้ำหรออ๋อโอเคหมอปุ้นนั้นที่เตือนใช่ก็เตรียมชุดอยู่เลยเฮ้ยพี่ดีไม่อยู่แล้วว่าได้ของเล่นใหม่คนเดียวนะอย่างนี้ต้องแกล้งให้เข็ดใส่เลยนี่ด่ามาแย่ตุ๊กตาพี่ดีอุ้ยหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หน้าจืดไปหน่อยนะเนี่ยอย่างนี้ต้องแต่งหน้าให้เยอะเยอะไปเยอะ Oh no เย็นหน้าเยือนดิกูงจุดพี่แต่งหน้าให้ตุ๊กตาอยู่ว้าหนูเด่นเว้ยได้ไหมได้เย็บของเขาเอาให้เย็บไปเย็นนะเย็บแบบนี้นะพี่เนย นี่อย่างมันสวยงามนี่สวยแล้ว Oh no น้องๆทำอะไรตุ๊กตาพี่อะเฮ้ยมันมีเพิ่งซ้อยพี่วันนี้นะพี่ดีหนูก็ช่วยพี่ดีแต่งหน้าให้ไงโอ้ยมันไม่ได้เรียกว่าแต่งหน้าแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเละไปหมดแล้วเนี่ยเอาพี่ดีเป็นอะไรอ่ะทำไมร้องไห้มาไม่ดูตุ๊กตาหนูสิคะเฮ้ยอุ๊ยทำไมตุ๊กตาหนูเป็นสภาพนี้ล่ะพี่ดีน้องนายพี่ดีกับคุณขาวค่ะอุ๊ยน้องนายครับมานี่เลยทำไมน้องนายไปเขียนตุ๊กตาพี่แบบนี้ล่ะมามีเพิ่งซื้อมาให้พี่เองนะลูกหนูเขียนนิดเดียวเองค่ะที่เหลือเขาเขียนหมดเลยหุยขุนขาวอยู่ไหนนี่ขุนขาวมานี่ขุนขาวขุนขาวกับพี่นายช่วยกันเขียนตุ๊กตาพี่เป็นแบบนี้หรอทำไมอะลูกพี่เพิ่งจะได้เล่นเองทำไมทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะรู้ไหมมามีหนูตัดตาตามมาเบี้ยวันนี้พ่อพี่ที่จะจบพี่นายก็รู้ใช่ไหมลูกว่าทำแบบนี้มันไม่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะขุนเขาอ่ะก็ยังเด็กเกินไปบางทีน้องก็ไม่รู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำแต่พี่นายโตแล้วอ่ะพี่นายไปแกล้งพี่ดีแบบนี้ไม่ได้นะลูกมันไม่ดีรู้ไหมครับทำไมหนูทำแบบนี้ล่ะลูกบอกว่ามีสิหนูอยากได้ของเย็นบ้างเหมือนพี่ดีเหมือนนี้โหน้องนายโหไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยววันหลังอ่ะ
มามีอ่ะจะพาน้องนายไปเลือกเลยนะว่าน้องนายชอบอะไรดีไหมดีเดี๋ยวมามีจะซื้อไม่ถูกใจอีกเอาแบบเยอะๆเลยดีไหมครับดีครับดีครับแต่ว่าทีหลังหนูสองคนน่ะอย่าแกล้งพี่ดีแบบนี้นะถ้าหนูอยากเล่นหนูก็ไปขอพี่ดีดีๆโอเคไหมครับโอเคครับและอีกอย่างนะพี่นายกับคุณเขามามีว่าหนูสองคนน่ะควรไปขอโทษพี่ดีนะดีไหมครับดีครับพี่ดีครับหนูขอโทษนะครับพี่ดีที่หนูเขียนตุ๊กตาพี่ดีขอโทษแต่ต้องเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกคราวนี้พี่ให้อภัยแต่ว่าคราวหน้าพี่ไม่ให้อภัยแล้วนะขอบคุณครับพี่ดีถ้างั้นหนูขอโทษนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จำไว้นะคะว่าพ่อแม่รักลูกทุกคนเท่ากันและเราเป็นพี่น้องกันเราก็ต้องรักกันนะคะ